กระเด็นกระดอนไปติดอยู่ที่ป้ายโฆษณาเลยครับเอ๊ะเอ๊ะออกมาก่อนเฮ้ยเพื่อนไปเองพวกมาโอ้ยโอ้ยเครื่องโคตรดีเลยขนาดโดนชนล้อยังหมุนอยู่เลยเฮ้ยมึงวะเนี่ยเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรเฮ้ยเป็นอย่างนี้เอาแล้วพี่คนนี้นอนนิ่งเลยอ่ะตายมาวะเนี่ยดูดิไอ้คอไอ้คนเนี่ยเหมือนตายไงเป็นไงรอดเปล่ารอดเฮ้ยทำไงอ่ะไปแล้วไปลงมาเลยไปดูไปเฮ้ยยกยกมันกันเร็วไปตรงนี้ก่อนไปไปไงฮะไปตายไหมเนี่ยเร็ว สองสามไปไปเอ้าติดเลยไปดิยกเร็วเฮ้ยสองไปหายเนี่ยเหมือนผีไม่ยอมไปมึงเขาติดอะไรบางอย่างมึงอะไม่มีแรงเสือไปอยู่หน้ากูเองแม่งอะไรวะยกคนแค่นี้มึงยกไม่ได้เออมึงจะไปทำอะไรกินแป๊บนึงจัดระเบียบเออมึงต้องใส่ชุดให้มันได้นี่กูเองไปหนึ่งสองสามเออไปแล้วไปดิโอ้ไปโอ้โหไปผีงับผีงับเขาไม่ยอมไปว่ะโอ้โหชาพี่เลยโอ้พี่เฮ้ยตื่นแล้วพี่นะตูดแล้วล่องมรสุมอ่ะโอ้ยเหม็นเข้มอ่ะเหม็นเค็มแม่จากบางบ่อที่ขายพลาสติกก็ซื้อมาเปลวบอกตรงนะครับเหนื่อยอะทนได้แต่เหม็นอะทนไม่ได้งานเยอะไม่ได้ซักซุปซักซะบ้างสิซักซุปครับใครเนี่ยใครอะคนขับรถสิชื่ออะไรอะชื่ออะไรถามอีกแล้วเอาก็แค่ถามชื่ออะไรเนี่ยถามอีกแล้วก็แค่ถามชื่ออะไรผมก็ชื่อถามอีกแล้วมีนามสกุลไหมกำลังหาเลยจริงๆเลยเชียร์อ๋อถามอีกแล้วจริงๆเลยเชียร์อ้าวแล้วกูเข้าศูนย์ไปแจ้งความเลยนะตายแล้วเจ๊ก่อนขอโทษเจ๊เจ๊เจ๊คนสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยค่ะเพราะชนเล่นจะหนีเหรอหนีไปไหนกันคะหนีไปไหนกันไหนกูไม่ได้หนีไปไหนเอาหมวกออกก่อนตาบอดหนีไปไหนด้วยนี่ขับรถภาษาอะไรเนี่ยน้ำค้างไอ้ขุนไอ้ขวยไอ้ขอดขุนขวยขอดขอดขวยขุนขุนขวยขอดรู้แล้วขอดขวยหายไม่ยืนขุนขอดขวยอยู่ได้แม่งเอ้ยอะไรโอ้กูไม่มาแล้วกูเรียกไว้ใจไม่ได้เป็นไรเนี่ยแม่งขโมยแว่นกูมันก็รถชนเมื่อกี้นี่ไงหายไปไหนอ่ะมึงเหยียบมาแล้วแว่นมึงอ่ะน้ำค้างเฮ้ยจะน้ำค้างแล้วไอ้ค้างน้ำค้างจะพี่ขุนได้ใช่ไหมน้ำค้างสั่งหนีไม่อยู่ที่กรุงเทพแล้วพรุ่งนี้จะกลับน้ำค้างฟังพี่ก่อนนะน้ำค้างตอนนี้แม่คล้อยป่วยอยู่นะน้ำค้างจับไปเยี่ยมแม่คล้อยหน่อยนะแกบ่นคิดถึงน้ำค้างทุกวันเลยมึงจะตามกูมาทำไมนักหนาพี่ขอร้องนะกลับไปเยี่ยมแม่คล้อยกันหน่อยนะใครป่วยฮะแม่ป่วยก็พาแม่ไปหาหมอสิมึงจะพากูทำไมฮะขุนนั่นแน่ไม่กลัวตะคิวแดกก็เดินต่อไปมึงจะยิงค้างยิงไม่เนี่ยมึงไม่เห็นเหรอรองเท้าแก้วไหนรองเท้าแก้วคนในกรุงเทพพักกันกูแบบนี้เออมึงถอดไปกูรองคาแทนลงมาไม่เห็นมีเลยเนี่ยกูใส่รองเท้าแก้วรองค้างกลับไปหาแม่คล้อยกับพี่เถอะนะพี่อย่าตั้งใจมาตามน้ำค้างแหละพี่ดีใจมากเลยกลับไปให้แกเห็นหน้าสักหน่อยแกจะได้หายป่วยหยุดพูดได้แล้วอีกขุนจะบอกให้พี่ดูว่ากูเนี่ยคุณนายน้ำค้างหยดเดียวและที่สำคัญนะกูอีกค้างเนี่ยไม่มีแม่น้ำค้างถ้าแม่เขาป่วยมากกูก็ฝากมึงน่ะเผาผีให้แม่เขาด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นอะไรขึ้นมา
แล้วก็จำเอาไว้ด้วยว่ากูอีกครั้งจะกระบอกไม่ไผ่กูไม่มีแม่ฮะไม่ตอบกลับนะทำไมพูดแบบนี้ล่ะฮะเราต้องทำเราอยู่ไม่ว่าเมียของตู้ที่ตายเดี๋ยวก่อนน้ำค้างอย่าทำคดโปรดฟังพี่ก่อนจะกล่าวผู้ช่วยรู้เรื่องไงไปพี่มาส่งข่าวแม่ครองเป็นใครโปรดฟังรักษาถึงสิ้นไอ้คุณพ่อไม่รู้เรื่องยังมีกลิ่นน้ำที่เรากินยังกร่อยน้ำนมมาดังลาว่ามีค่าไม่น้อยแล้วมันไม่กร่อยไว้กลิ่นมันน่าเลยอย่าลงน้ำกามต่ำเกินการลืมน้ำนมแม่กันหลอกพี่เสียดาย